ว่าวันนี้ได้เบียดตัวนี้มามาได้จากห้องเก็บของก็เป็นพวกไม้อะไรต่างๆนะก็เป็นลักษณะเหมือนกรอบรูปก็วันนี้ได้ฉากใหญ่พอสมควรน่าจะเป็นฉากใหญ่ที่สุดที่ซิเก้งคอยเคยทำนะครับวันนี้จะมาทำทะเลนะทำชายหาดทะเลแล้วก็มีหาดทรายนะครับไม่มีถนนนะแค่หาดทรายเฉยๆนะจะเป็นฉากที่ใหญ่มากก็เป็นไอเดียเอาไว้เล่นกับกันดั้มหรือเล่นกับอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะจินตนาการไปดูกันสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็มีสีขาวสีดำเคสสีสเปียลเพราะฉากมันใหญ่แล้วก็สีฟ้านะครับ3สีนี้เราจะมาไล่โทนทะเลกันนะเดี๋ยวดูเป็นคลิปไว้แล้วกันนะครับก็ยังไม่มีคำบรรยายหรอกนะว่าพ่นสีอยู่อ่ะมาดูกันนะครับทิ้งไว้ให้แห้งครับก็จะได้คูณสีประมาณนี้หมุนให้ดูก่อนก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำลึกนะครับที่ผมพ่นนะสาเหตุที่ผมเดี๋ยวหากระป๋องมาผมพ่นแนวนี้เนื่องจากให้ลายมันทะแยงไปด้านนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะผมก็ไม่ได้ล่ำไม่ได้เรียนอะไรหรอกแค่เรามองดูตามเทคนิคว่าน้ำมันควรจะลักษณะยังไงน้ำลึกก็จะเป็นสีดำส่วนตื้นขึ้นมาหน่อยเราก็มโนไปว่าระดับประมาณคนยืนได้นะท่วมหัวและไล่ขึ้นมาจนถึงบริเวณที่จะเป็นชายหาดนะครับชายหาดตรงนี้เดี๋ยวผมขอหาทรายก่อนถ้าเรามองตรงนี้มันจะเรียบไปนะครับก็มีอุปกรณ์เสริมอย่างแรกเลยอันนี้ทดลองเลยนะอันนี้คือกาวน้ำเพื่อจะมาติดกับวัตถุพิเศษของเราวันนี้วัตถุมหัศจรรย์ของเราก็คือรอบขอเกริ่นนำก่อนนะว่ารอบครั้งที่แล้วเนี่ยผมใช้เป็นถุงขยะถุงดำวันนี้เป็นนี่ครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะใครรู้ชื่อบอกหน่อยเดี๋ยวผมขอแกะแป๊บนึงมันเอาไว้แลบอาหารน่ะเนี่ยนั่นเองนะไม่ต้องไปทำสีอะไรเลยนะครับนะเราแค่เอามาแนบกับตรงนี้แล้วก็ทำลายเท็กเจอร์นะแค่นั้นเองเราใช้ผู้กันเนี่ยมายีเพื่อเป็นรอยได้เลยนะแต่ผมต้องยึดติดด้วยกาวน้ำก่อนนะครับก็รอสีแห้งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะครับจะได้มองเห็นง่ายๆก็เอากาวใส่ผู้กันอย่างนี้แล้วก็ทาครับทายาวเลยนะไล่ไปเลยนะยิ่งชุ่มยิ่งดีก็จะจัดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทยอยปิดนะครับขั้นตอนทำคลื่นนะครับก็ใช้สำลีนะสำลีนะครับวางแล้วก็ใช้ผู้กันนะครับแต่ผมใช้แป้งอันใหญ่นะครับแล้วก็ทากาวน้ำเนี่ยทากาวน้ำลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาสำลีลงไปอย่างนี้ระวังมันติดมือนะของผมติดมือแล้วอยากให้ดูตัวอย่างตัวนี่นะ
ปาดครับปาดนะสังเกตว่าเมื่อสำลีโดนน้ำแล้วมันจะจัดแต่งทรงง่ายนะครับก็ทำเป็นคลื่นได้นะแต่ควรจะดึงมายาวๆสักนิดนะนะแล้วเราก็ค่อยๆทำทั้งทะเลนะครับสังเกตไหมมันจะเป็นคลื่นสีขาวๆนะโอเคเดี๋ยวผมทยอยทำดูภาพไปเลยแล้วกันนะเล็งภาพนะขอซูมออกก่อนนี่นะครับกล้องอีกตัวแบตหมดถ่ายจนแบตหมดลืมกดปิดนะนี่นะครับก็ทำใหญ่ทำน้อยเลยผมทำถนนก็คงไม่ต้องบอกนะคงทำเป็นนะครับก็กระดาษทรายนะแล้วก็ตรงนี้ทะเลผมก็โอเคละประมาณนี้พอเดี๋ยวชายหาดเนี่ยพยายามจะหาทรายนะไม่รู้จะหาทรายที่มันละเอียดมากๆที่ไหนนะครับเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์ทอยที่ทำไดโอรามานะผมว่าชายหาดผมก็โอเคนะเนี่ยขยับก่อนเนี่ยชายหาดโอเคนะก็คล้ายๆนะครับก็ไม่เหมือนมากเราก็ฝีมือได้เท่านี้นะก็ลองทำดูนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมารีวิวอีกทีนะวันนี้ก็อย่ามาเก็บรายละเอียดตรงถนนตีช่องเส้นให้รถจอดโชว์ได้นะเรามีอะไรเราก็มาวางนี่ก็มีบ้านเป็นบ้านพักตากอากาศนะไปลุยต่อต่อไปขั้นตอนสำคัญครับผมไปหาทรายมาได้แล้วนี่ทรายละเอียดขั้นตอนการโรยทรายรอบนี้ผมใช้เป็นกาวน้ำนี่แล้วกันโอ้โหเยอะไปมีนี่ก็ผู้กันทาครับแบบนี้เขาเรียกผู้กันแปลงทาสีมากกว่าใช่ไหมครับอะเร่งภาพกันเลยนะโอเคปิดจ็อบครับสีแอร์บัดหมดทำสีตรงนี้ต่อไม่ได้โอเคเป็นฉากที่ใหญ่เลยนะเนี่ยให้เทียบดูนะครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้ให้เป็นชายหาดนะริมทะเลไอเดียก็อย่างที่บอกไปนะครับการทำทะเลนะก็ไล่สีเริ่มนะไล่สีก่อนนะลึกก็สีดำน้ำเงินแล้วค่อยไล่มาขาวนะครับแล้วก็ใช้สำลีนะทำเป็นคลื่นผมอาจจะทำยังไม่เหมือนนะเดี๋ยวมีภาพดีเทลให้ดูอีกรอบนึงนะครับส่วนทรายนี่ก็เป็นทรายที่เอามากองตะแกรงไว้แล้วนะให้มันดูละเอียดนะเดี๋ยวมีภาพซูมอีกทีส่วนบ้านพวกเนี้ยเนื่องจากมันเป็นงานด่วนมันมีบ้านของเล่นของมือสองญี่ปุ่นของผมอยู่แล้วก็เลยเอามาใส่ได้นะครับตรงนี้ก็สีขาวแล้วก็สีหมดเลยไม่ได้ไดบัตคลิปนี้ผมทำวันเสาร์นะครับลงวันอาทิตย์ใช่ไหมผมทำวันเสาร์ตอนเที่ยงนะตอนนี้ก็เวลา5 โมงใช้เวลาทำ5 ชั่วโมงนะครับนะ5 ชั่วโมงได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วล่ะถือว่าเป็นการมาถ่ายทอดวิธีนะก็ได้แนวคิดจากอาจารย์ญี่ปุ่นท่านหนึ่งที่ทำทะเลนะครับโดยใช้ไอ้กระดาษไอ้อะไรอะเขาเรียกว่าอะไรอะ PU หรือเปล่าเนี่ยนะครับตัวนี้ที่ไว้กองอาหารโอเคเลยนะที่เอาไว้ถนอมอาหารนะครับเนี่ยตัวนี้โอเคเลยนะปกติผมใช้ถุงขยะใช่ไหมล่ะดีเทลมันก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมีภาพสวยๆให้ดูWe'll be right back.
่ะแถมอีกนิดหน่อยเอามาวางรวมกัน2ฉากก็โอเคนะด้านหลังเป็นสุสานรถนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นชายหาดนะแบ็คกราวด์ผมมันเป็นสีดำไม่ได้เอากรีนสกรีนมาวางนะครับไม่งั้นก็จะตัดต่อให้มันเป็นทะเลโอเควันนี้ก็อาจจะได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับลองเอาไปต่อยอดกันดูนะใช้เวลาทำ5ชั่วโมงโอเคผมก็พอใจแล้วล่ะเดี๋ยววันหลังคงมาเติมต่อไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่เรียบทะเลไปไงก็ข้างหน้าเจอกับซีเก้งทอยอีกนะครับวันนี้ทำเองได้บายซีเก้งทอย EP ที่เท่าไหร่นะที่22นะครับเป็นชายหาดทะเลโอเคท้ายคลิปนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ